บ้านพี่ชายคนโตบ้านพี่ทิศหานนะคะแล้วก็บ้านพี่น้อยพี่ชายคนเล็กนะคะแล้วก็บ้านพี่สาวบ้านพี่หมวยนะคะเดี๋ยวจะเลือกไป4ตัวตัวใหญ่นะคะเพื่อไปประดับบ้านของเขาให้แต่ละคนว่าแบบเหมาะสมกับใครอะไรยังไงบ้านพี่ทิศหานเนี่ยพี่ทิศหานมีลูกสาวแล้วลูกสาวก็ยังเล็กอยู่แล้วชอบสีชมพูเพราะฉะนั้นเลือกตัวนี้ให้ดีกว่าน้องชมพูบ้านพี่ทิศหานนะคะตัวนี้น้องชมพูตัวแรกค่ะได้แก่บ้านพี่หานพิธีฐาน น้องส้มคงถูกใจน้องส้มโอนะคะแล้วก็อันต่อไปจะเป็นบ้านพี่น้อยพี่น้อยเนี่ยไม่ค่อยรักษาความสะอาดในตัวเองเท่าไหร่แล้วก็มีลูกชายไม่ได้มีลูกสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องบราวน่าจะเหมาะสุดนะคะน่ารักก็มีคู่ม้ากับบ้านพี่น้อยเนาะเหมาะนะคะเพราะเป็นผู้ชายไงใช่เพราะว่าลูกพี่น้อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็เริ่มโตแล้วด้วยแล้วก็เหลืออีก2ตัวต่อไปเนี่ยบ้านเหลือบ้านพี่หมวยกับบ้านแม่ยวนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หมวยเนี่ยชอบเลี้ยงหมาพี่หมวยน่าจะชอบหมานะคะแล้วพี่หมวยมีลูกอย่างเล็กชอบกระโดดปอดแล้วตัวนี้นิ่มมากนิ่มจริงๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยนะคะนิ่มจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแบงค์ก็ยังเล็กอยู่อันนี้น่าจะเหมาะสำหรับน้องแบงค์กระโดดทับนะเป็นน้องหมานะคะบ้านพี่หมวยอันนี้มาอยู่ในน้องหมาแล้วก็คุณแม่เต้นแทนบ้านคุณแม่นะคะเป็นหมีละกันเนาะใช่หมีสุขุมดูสุขุมนุ่มลึกนอนทับได้เลยอันนี้น่าจะตั้งสี่ตัวพอดีเลยพอดีเลยต้องขอบคุณแบบแฟนเพลงนะคะที่แบบมอบตุ๊กตาให้แต่งแต่ก็เลยเอาไปส่งมอบความสุขให้กับครอบครัวต่อนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆต้องขออนุญาตตรงนี้นะคะเพราะว่าแต่งกอดมีกอดก่อนหมดแล้ว4ตัวพอดีเลยเหมือนรู้เลย4หลังพอดีทำไมรู้น่ารักอ่ะ4หลังเลยสรุปของพี่เดี๋ยวค่อยหาใหม่ มันครบ4หลังพอดีน่ารักมากน่ารักเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านพอดีก็เลยเดี๋ยวขนขึ้นรถตู้นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนนะคะขออนุญาตนะThank you.